row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, merrily. สวัสดีครับวันนี้มาพาชมสวนสนุกของร้านมาแมนมีนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันว่ามีอะไรข้างในนี้บ้างเริ่มต้นจากตัวนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นข้อกั้นเด็กยี่ห้อ Henim นะครับในเซตเนี่ยจะประกอบไปด้วยข้อกั้นแล้วก็บ้านเด็กจาก Henim นะครับราคาจำหน่ายของตัวข้อ Henim เนี่ย1ชุดเนี่ยอยู่ที่ 3,700 บาทก็จะมีแผงของเล่น1แผงนะครับแล้วก็แผงประตูแบบนี้เลยสีนี้เลยเป็นสีอ่อนๆแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าที่เห็นแสดงอยู่ตรงเนี้ยมันจะเป็นชุดครึ่งถ้าเฉพาะข้อกั้นเนี่ยนะครับชุดครึ่ง6แผ่นตรงนี้เนี่ยนะราคาอยู่ 5,500 บาทนะครับส่วนตัวเนี้ยที่เห็นอยู่จะเป็นบ้านก็สามารถที่จะต่อพ่วงออกมาในอนาคตได้ข้อดีของข้อกั้นยี่ห้อ Henim เนี่ยก็คือมันสามารถที่จะวางตากแดดนอกบ้านได้ตอนเล็กๆเนี่ยน้องเล็กๆอาจจะใช้อยู่ข้างในบ้านนะครับแล้วพอโตขึ้นเราก็วางที่สนามได้ตัวเนี้ยจะทนแดดทนฝนได้ดีที่สุดนะฮะต่อมาตัวนี้เลยเป็นข้อกั้นเด็กยี่ห้อ B Pastel ในเซตเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยผนังตรงเนี้ยมีทั้งหมด8แผ่นนะครับที่โชว์อยู่เนี่ยแค่6ถ้าต่อก็จะต่อได้เพิ่มอีก2แผ่นขนาดพื้นที่ก็จะกว้างเราสามารถที่จะต่อเป็น8เหลี่ยมหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆก็ได้นะครับสีที่ B Pastel มีเนี่ยจะมีทั้งหมด6สีก็คือจะมีผนังกับประตูแผงของเล่นตรงเนี้ยแล้วก็ประตูเนี่ยเป็นสีขาวนอกนั้นด้านเนี้ยจะมีอีก6สีก็คือมีสีละ1แผ่นก็มีชมพูมีเหลืองนะครับมีเขียวมีชมพูเข้มมีม่วงแล้วก็มีฟ้าเดี๋ยวเอาสีม่วงสีฟ้าให้ชมได้ครับนี่เลยสำหรับตัวนี้ได้ทุกเพศเลยนะครับพอต่อออกมาเนี่ยวิธีการต่อเนี่ยเดี๋ยวรีวิวให้ดูละเอียดอีกทีนึงนะครับแต่ละรุ่นเลยอันนี้ให้ดูพื้นที่คร่าวๆก่อนด้วยสายตานะครับอันนี้คือความใหญ่ของ8แผ่นนะฮะตัวนี้จะวัสดุตัวนี้จะเป็นสามใช้งานในร่มนะครับถ้าตากแดดเนี่ยตากแดดได้แต่มันไม่ค่อยทนมันจะมีการแตกการซีดได้นะครับความสูงของข้อ B Pastel เนี่ยก็จะอยู่ที่60เซนทีนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่ 4,650 บาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้เพิ่งมาใหม่นะครับด้านนี้เลยจะเห็นว่าโอ้ตัวนี้สีสันสดใสนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อพ่วงสไลด์ได้ตัวนี้คือ B Pastel Lollipop นะครับผลิตในประเทศเกาหลีตัวนี้มาใหม่จุดเด่นเลยอันแรกคือถ้าลองจับวัสดุดูเนี่ยครับจะเรียบเนียนมากวัสดุตัวนี้แอนตี้แบคทีเรียคือไม่ลดการก่อตัวของแบคทีเรียเวลาน้องเข้ามาเล่นข้างในอาจจะแบบกินอะไรเลอะเทอะเปิดพอกอะไรเงี้ยแต่แบคทีเรียจะเติบโตไม่ได้เนื่องจากวัสดุที่ใช้ทำเนี่ยพลาสติกตัวที่ใช้ทำเนี่ยเป็นแบบแอนตี้แบคทีเรียตั้งแต่ก่อนที่จะฉีดขึ้นรูปมาเป็นรูปคอกเลยนะครับจุดเด่นของตัวนี้ก็คือสามารถที่จะต่อพ่วงสไลด์ตัวนี้ได้ในเซตเลยนะครับเดี๋ยวสังเกตให้ดูอันนี้ก็เป็นสไลด์ในเซตเดี๋ยวพูดถึงสไลด์นิดนึงสไลด์ตัวนี้เป็นสไลด์แคมปิ้งสไลด์ก็คือสไลด์สำหรับน้องเล็กๆเลยเป็นตัวเดียวเลยที่ปกติเราจะเห็นว่าสไลด์มันจะเป็นบันไดขึ้นไปเป็นสเต็ปใช่ไหมครับแต่ตัวนี้คือใช้การปีนป่ายคือใช้ทั้งมือทั้งเท้าเพราะฉะนั้นเด็กเล็กๆเนี่ยเด็กเดือนก็10เดือน11เดือนเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นได้แล้วก็สไลด์ได้ตัวนี้ก็แอนตี้แบคทีเรียเหมือนกันเดี๋ยวดูขนาดคร่าวๆก่อนขนาดที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นไซส์ M นะครับไซส์ M เนี่ยก็จะมีทั้งหมด6แผง6ผนังมีประตู1ชิ้นนะครับรุ่นนี้จะไม่มีแผงของเล่นนะครับแต่จะมีเป็นแป้นบาสให้แทนนะครับแป้นบาสตัวนี้ก็สามารถที่จะถอดเปลี่ยนไปมุมไหนก็ได้นะครับข้างนอกหรือข้างในก็ได้สามารถที่จะติดตั้งได้แล้วแต่พื้นที่นะครับแล้วก็จะมีลูกบาสให้1ลูกนะครับสามารถที่จะเล่นได้ทีนี้ว่าเราจะเห็นว่าตรงนี้มันไม่เต็มเพราะว่าแผงตรงนี้
จะเป็นแผงสำหรับสไลด์เอาสไลด์เข้ามาแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้เป็นแผงเต็มแผ่นเต็มเนี่ยเราสามารถที่จะสั่งให้เป็นไซส์ M เนี่ยคือมีไซส์ S แล้วก็ผนังเต็มได้2แผงราคาจำหน่ายอยู่ที่ 5,990 นะครับแต่ถ้าไซส์ S อย่างเดียว4แผงเนี่ยอยู่ที่ 3,990 เท่านั้นเองครับตัวส่วนต่อขยายเนี่ยสามารถที่จะเลือกสีได้ว่าอยากจะได้เป็นชมพูทั้ง2อันหรือว่าจะเป็นสีเขียวเอาสีเขียวเข้ามาแผ่นตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นไซส์ M ที่มีสีเขียวหมายถึงสีเขียวของ2ฝั่งนะครับเดี๋ยวเรื่องข้อกั้นเด็กเนี่ยจะมารีวิวละเอียดให้ดูเลยทีละรุ่นนะครับตั้งแต่เฮนิม B Pastel แล้วก็ B Pastel Lollipop ขอบคุณมากครับ